สวัสดีค่ะเลขเด็ดบอกต่องวดนี้นะคะยังไม่หมดค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขาว่ากันว่าต้นตะเคียนเจ้าแม่ศรีมณีทองที่นี่นะคะให้เลขเด็ดเนี่ยเข้าตรงๆมา2งวดติดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเลขเด็ดงวดนี้จะมีอะไรบ้างทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ศรีมณีทองค่ะเขาบอกว่าเจ้าแม่ที่นี่นะคะให้เลขเด็ดเนี่ยตรงมาหลายงวดแล้วมีคนถูกกันไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็งวดที่แล้วนะคะเข้าตรงๆเลยเลขอะไรเดี๋ยวเรามาดูค่ะอย่างนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะ1991นะคะนี่งวดวันที่1กันยา66นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าดูกันดีๆจับดีๆก็จะได้เลข2 7และ8ค่ะอันนี้คือ2งวดที่ผ่านมานะคะสำหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันเองเลยนะคะว่าเจ้าแม่เนี่ยให้เลขอะไรบ้างใครเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ศรัทธาด้วยนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเจ้าแม่ศรีมณีทองเขามีชื่อในเรื่องให้เลขมากเลยนะคะชาวบ้านที่เขาศรัทธาเนี่ยก็แวะเวียนกันเข้ามาไหว้ไม่ขาดสายเลยนะคะอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะตรงจุดบริเวณที่มีชาวบ้านเนี่ยเขาชอบเอาแป้งไปถูขอเลขกับเจ้าแม่ค่ะบริเวณลำต้นตะเคียนเองเนี่ยก็มีแป้งเนี่ยค่ะที่เขาเอามาถูดูเหมือนกันแต่ว่าเราไปสังเกตเห็นจุดนู้นค่ะมีรอยแป้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ชาวบ้านเขาที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเนี่ยเขาเอากันมาถูบริเวณตรงนี้นะซึ่งน่าจะเป็นบริเวณของรากตะเคียนต้นนี้นะคะรากมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะใครที่ได้มากราบไหว้เจ้าแม่ศรีมณีทองที่นี่แล้วหลังจากได้เลขเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อจ้อยนะคะซึ่งเป็นร่างที่เขาว่ากันว่าไม่เน่าเปื่อยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับด้วยนะคะรูมนัมเบอร์เซเว่นถ่ายภาพนิชาลอตเตอรี่พลัดรายงาน